ตาบาคืออะไรต้นตาบามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮยาโครเนเรียบลูมจดจำนวนตีนเป็ดหรืออโพไซนาซีนและอยู่ในวงย่อยนมตำลีหรือแอสคริเปียดิโอไอดีนหรือแอสคริเปียดาซีนต้นตาบามีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าตาขาดาวขาวดาวชมพูโฮยาดาวเป็นต้นต้นตาบาจะเป็นพันไม้เลื้อยที่ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่มีลำต้นใหญ่พอสมควรตามกิ่งก้านและยอดอ่อนจะมีขนเส้นเล็กๆขึ้นปกคลุมหงิกงอไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดมักขึ้นตามป่าชื้นหรือป่าพรุโดยจะเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆใบต้นตาบาใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงกันเป็นคู่ๆไปตามข้อของต้นลักษณะของใบเป็นรูปมนรีปลายใบแหลมโคนใบมนส่วนขอบใบจะม้วนลงเล็กน้อยใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 นิ้วและยาวประมาณ 3-4 นิ้วแผ่นใบเป็นสีเขียวเนื้อใบหนาด้านล่างมีขนก้านยาวไม่เกินครึ่งนิ้วดอกต้นตาบาออกดอกเป็นช่อบริเวณส่วนยอดของกิ่งหรือตามซอกใบก้านช่อดอกยาวประมาณ 0.5-1 นิ้วลักษณะของดอกเป็นรูปดาวมีกลีบดอก5กลีบกลีบดอกค่อนข้างหนาเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนๆและบนกลีบอาจมีจุดสีชมพูหรือสีม่วงส่วนกลีบรองดอกเป็นสีเขียวมี5กลีบผลต้นตาบาลักษณะเป็นฝักหนาเปลือกฝักหนามากชั้นในแข็งลักษณะของผลเป็นรูปเกือบทรงกระบอกปลายมนมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2 นิ้วและยาวประมาณ 6-8 นิ้วมีเมล็ดอยู่ภายในสรรพคุณและประโยชน์ของต้นตาบา 1. ยางทุกส่วนของต้นถ้ารับทานเข้าไปจะทำให้อาเจียนอย่างแรง 2. ยางมีรสขมมากมีสรรพคุณที่ทำให้อาเจียน 3. ชาวชวาจะใช้ยางนำมาทำอาหารผสมกับน้ำพริกรับประทานเป็นยาเจริญอาหาร 4. ตาบาหรือโฮย่าดาวเป็นโฮย่าชนิดหนึ่งที่ดอกมีความสวยงามมีทั้งชนิดดอกขาวและดอกชมพูนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปขอกราบขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมานะที่หนีด้วย